การเสริมหน้าอกเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดผิวแตกลายได้ทำไมข้อหนึ่งก็คือว่าผิวหนังมีการยืดขยายอย,อย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะคนที่ใส่ขนาดใหญ่ๆนะครับอันที่สองคือถ้าคุณภาพของผิวหนังไม่ค่อยดีเช่นเป็นคนที่ผิวแห้งง่ายอยู่แล้วเป็นคนที่ผิวแตกลายง่ายอยู่แล้วการผ่าตัดเสริมหน้าอกขนาดใหญ่ๆก็อาจจะมีผลทำให้ผิวแตกลายได้เหมือนกันนะครับ ข้อควรระวังอย่างนั้นเราจะทําอย่างไร1ก็คือว่าไม่ควรเลือกไซส์ใหญ่จนเกินไปถ้าเกิดว่าคุณภาพผิวหนังเราไม่ดี 2. ควรมีการดูแลผิวหนังทั้งก่อนและก็หลังเสริมหน้าอกด้วยนะครับเช่นการทาครีมบํารุงนะครับการดูแลไม่ให้ผิวแห้งจนเกินไปนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดการเกิดการแตกลายได้แต่ถ้ายังเกิดอยู่อาจจะต้องใช้เลเซอร์หรือว่าใช้การรีบเมต์อื่นๆช่วยครับ